พี่ใจเย็นไม่ได้แล้วล่ะค่ะพี่จะไปคุยกับคุณชัดที่รู้เรื่องว่าเขานอกใจพี่มานานแค่ไหนแล้วพี่ปานอย่าพึ่งค่ะตอนนี้พี่ปานยังอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเจนก็เป็นห่วงความรู้สึกของเด็กๆแล้วถ้าพี่ปานไปทะเลาะกับคุณชัดถึงขั้นเลิกกันเด็กๆจะเป็นยังไงคะเลิกกันครูเจนคิดว่าเรื่องของพี่มันจะไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่อย่างนึงขนาดเนี้ยพี่ปานทนไหวเหรอคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาไปแอบเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพี่ควรจะทำไงดีคะครูเจนพี่ควรจะทำไงดีอะเราต้องหาหลักฐานให้มันชัดกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเจนช่วยนะคะเลิกแอบสักทีเถอะเจนสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยฉันรู้นะว่าเธอตั้งใจจะทำอะไรอะเลิกแอบเหรอคะได้งั้นเจนขอพูดตรงๆนะพี่ปานก็เลิกปากดีสักทีเถอะเป็นแม่ภาษาอะไรกับแค่ขับรถพาลูกๆไปหายายเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยเขาไม่ได้ติดเรื่องงานอะไรหรอกค่ะเขาแค่คิดถึงเจนจนทนไม่ไหวก็เลยโกหกพี่ปานแต่จะทำไงได้ล่ะก็คุณชัดเขาเลือกเจนมากกว่าลูกกับเมียคุณชัดทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณไปชู้กันมาจริงๆหรอปานชู้มาจริงๆหรอปานขอโทษเลิกโง่สักทีเถอะขนาดนี้แล้วจะมาถามว่าเป็นชู้กันหรือเปล่าต้องมีอะไรกันให้ดูเลยไหมล่ะถึงจะเชื่อคุณชัดเจนเข้าใจแล้วนะว่าวันๆคุณชัดต้องทนกับอะไรอ่ะอีเจนก็มาสิตบมาก็ตบกลับก็จะได้ดูกันเลยนะว่าเมียแก่พี่ปานกับเมียสาวเจนเนี่ยใครจะตบได้แรงกว่ากันเจนอย่าทะเลาะกันปานพอแล้วเจนทะเลาะอยู่เนี่ยเพราะใครเล่าฉันเป็นมีความสุขชู้กับคุณในนรกเหรอ